จากที่เมื่อวานเนี่ยเราไปปีนร็อกโนกันตั้งแต่เที่ยงยันเย็นอยู่กันจนพระอาทิตย์ตกจนฟ้ามืดเลยแล้วก็ขับออกมาประมาณสัก 5-60 โลก็จะมาเจออีกหนึ่งอุทยานชื่อว่าพอรองกุรับเนชั่นแนลพาร์คพอรองกุรับเนี่ยมีเส้นทางเทลมากมายแต่ว่าเราเลือกมาแค่เส้นทางเทลเดียวเท่านั้นชื่อว่าแกรนิตสกายวอล์คแต่ตรงจุดนี้นี่แหละสู้ๆนะคุณตะก้องไปแล้วนะเฮ้ยชมมุมนี้มากเลยอ่ะมันเหมือนแบบส่งเราขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปเราได้ยินเสียงไล่หลังมาแล้วต้องรีบนิดหนึ่งเอาแล้วนะเจอกันข้างบนเดินทะลุเข้ามาในกองหินอันนี้เป็นหินแกรนิตแบบก้อนใหญ่ๆมากซ้อนๆกันอยู่อะนี่แหละสกายวอล์คคือเป็นความรู้สึกเหมือนขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือภาพที่มันกว้างไกลนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่มันเท็กซ์เจอร์มันแปลกๆเป็นต้นไม้แบบแห้งๆโกรนๆอะต้นไม้ที่เห็นเป็นร่องรอยของภัยพิบัติที่ป่านี้เคยประสบมาค่ะในปีค.ศ. 1978พายุไซโคลนเอลบีโค่นล้มต้นไม้เป็นจำนวนมากต่อมาในปีค.ศ. 2007ก็ถูกซ้ำเติมด้วยไฟป่าครั้งใหญ่ที่เผาผลาญพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไปถึงประมาณ 95% แต่โชคดีที่ธรรมชาติมีระบบเยียวยาตัวเองค่ะถึงแม้ต้นไม้เก่าจะถูกทำลายอย่างหนักแต่ก็มีเมล็ดพันธุ์ที่กระจายออกมาเติบโตเป็นต้นไม้รุ่นใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งต้นไม้ชนิดนึงที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติพอรองกุรับก็คือต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์นึงที่มีชื่อว่าคาริค่ะThis is the last really big forest in WA. The karis down here, the really big karis, the third biggest hardwood tree in the world. And this is sort of the last area where there's still old growth forest, old trees. Just about everywhere else they have been knocked down because it's got a very good woodIt's resistant to white ants, so when the settlers first came, they knocked down a lot of the old trees and sent them to Europe. ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัฐบาลอังกฤษในยุคนั้นสนับสนุนให้ทหารที่เพิ่งกลับจากสงครามมาตั้งรกรากในออสเตรเลียโดยออกนโยบายที่เรียกว่า Group Settlement ค่ะคือจะให้หลายครอบครัวมารวมกันเป็นกลุ่มเข้าไปตัดต้นไม้ใหญ่ในป่าถางจนได้พื้นที่โล่งเพื่อทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากนั้นรัฐบาลก็จะมอบสิทธิ์ให้เป็นเจ้าของที่ดินไปเลยและยังแถมทุนตั้งต้นในการทำเกษตรให้ด้วยนะคะในเชิงเศรษฐกิจอาจจะถือว่าเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนแต่ในเชิงสิ่งแวดล้อมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าครั้งใหญ่เลยค่ะEverything. We have the worst deforestation, one of the worst in the world, probably about third in the world. We're still knocking down all our forests, which is really bad. But people down here said enough is enough. You're taking out too much forest. You can keep this and have tourism where people love to walk in huge trees. If you knock it down, you just get money. And it was being sent to Japan for wood chips to make paper. And so they said, this is ridiculous. You know, the tree is worth more than toilet paper.And so, in the end, the government said, "All right, we will save different areas of important old-growth forests with the really big old trees." So, a lot of areas around here, particularly, have been saved. ออกจากเขตป่าของอุทยานแห่งชาติพอรองกุรับเปลี่ยนไปสัมผัสบรรยากาศริมมหาสมุทรเกรซัลตันกันบ้างค่ะเราขับลงใต้ไปประมาณ60 กิโลเมตรเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทอนเดรับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรมหินแกรนิต ที่โด่งดังอยู่2แห่งก็คือช่องหินเดอะแกปและสะพานธรรมชาติค่ะพลังรุนแรงของคลื่นน้ำที่ช่องหินเดอะแกปและสะพานธรรมชาติถัดไปราว18กิโลเมตรทางตะวันตกเราจะได้เห็นพลังของคลื่นลมที่ถูกนำมาแปรเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของฟาร์มกังหันลมค่ะทุกวันนี้อัลบานีวินฟาร์มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของเมืองอัลบานีแต่จุดประสงค์หลักของกังหันเหล่านี้ก็ยังคงเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตได้ถึง 75% ของความต้องการไฟฟ้าในเมืองอัลบานีเลยค่ะพวกมันถูกออกแบบให้ทนต่อลมรุนแรงขั้นสุดและยังมีกลไกเพื่อป้องกันฟ้าผ่านอกจากนี้ทำเลซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงประมาณ80เมตรเหนือมหาสมุทรทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพลมในท้องถิ่นได้สูงสุดและที่สำคัญนะคะฟาร์มกังหันลมนี้ตั้งอยู่ห่างจากอัลบานีแค่ประมาณ12กิโลเมตรจึงสามารถส่งไฟฟ้าไปยังตัวเมืองได้ด้วยระยะทางสั้นๆเท่านั้นค่ะเดินทางตามรอยกระแสไฟฟ้าเข้ามายังตัวเมืองอัลบานีกันค่ะอัลบานีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปย้อนไปในปีค.ศ.1826คณะเดินทางชาวยุโรปได้ล่องเรือจากซิดนีย์มาตั้งรกรากในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นครั้งแรกที่นี่ค่ะและหลักฐานชิ้นสำคัญของเหตุการณ์นี้ก็คือแบบจำลองของเรือบริกอามิตี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เรือลำจริงเคยมาจอดเทียบท่าค่ะอามิตี้เป็นชื่อของเรือลำนี้ส่วนคำว่าบริกเป็นชื่อของประเภทเรือกำปั่นแบบยุโรปที่มี2เสาและส่วนมากมักจะติดตั้งปืนใหญ่ไว้ค่ะเรือบริกเป็นที่นิยมมากทั้งในหมู่นักเดินเรือพ่อค้าและอาชีพหนึ่งที่เคยโดดเด่นมากๆในอดีตนั่นก็คือโจรสลัดเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างเรือโจรสลัดลำหนึ่งที่ยังทอดสมออยู่ในหน้าน้ำฝรั่งเศสกันค่ะเดินทางมาถึงหน้าน้ำของช่องแคบอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เป็นบริเวณของเมืองแซงมาโลซึ่งเมืองแซงมาโลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของบริเตนเลยนะคะดินแดนบริเตนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะเป็นดินแดนเป็นประเทศอิสระซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ดินแดนแห่งนี้ก็จะมีการยกย้ายถ่ายโอนระหว่างคนสองสัญชาติตลอดเวลาก็คนอังกฤษมาฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสไปอังกฤษค่ะแล้วก็มีเรือสัญจรกันไปมาผ่านดินแดนบริเวณนี้นะคะแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เมืองแซงมาโลเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าที่ตั้งที่เนี่ยค่ะเหมาะกับการเป็นท่าเรือคือตั้งอยู่บนปากแม่น้ำร้องนะคะคือมีทั้งทะเลมีทั้งแม่น้ำนั่นแหละก็เลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมตั้งแต่ในสมัยยุคกลางนู่นและที่ไหนที่มีเรือที่ไหนมีการค้าขายที่นั่นก็ต้องมีเงินสะพัดค่ะและที่ไหนที่มีความมั่งคั่งก็จะต้องเต็มไปด้วยโจร ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยโจรถึงขนาดที่เขาบอกว่านอกจากจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแล้วยังเป็นศูนย์กลางของโจรสลัดด้วยโจรสลัดเยอะมากก็คอยดักปล้นเรืออังกฤษที่เข้ามาคือสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาก็เป็นคู่ปรับกันอยู่แล้วนะคะเรืออังกฤษเข้ามาขายของปั๊บก็จะเจอเก็บซวยบ้างบางทีก็เจอแบบดักปล้นไปเลยค่ะอย่างนี้เลยข้างหลังอันนี้คือเรือฉบับออริจินัลเป็นเรือโจรสลัดนะคะลำนี้ชื่อว่าอีตัวดูรอยแปลว่า Star of King ค่ะ
ก็เป็นเรือของแท้ดั้งเดิมไม่ใช่ Pirate of the Caribbean นะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโจรสลัดที่นี่จะไม่ใช้คำว่า Pirate แต่จะใช้คำว่ากอแซค่ะเพราะว่าโจรสลัดที่นี่มีความพิเศษตรงที่รัฐบาลสนับสนุนไม่ได้ทำกันแบบหลบๆซ่อนๆทำกันแบบว่าเปิดเผยจงแจ้งรัฐบาลมีการออกใบอนุญาตให้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นโจรสลัดแบบถูกกฎหมายรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเอาเลยออกไปดักปล้นเรืออังกฤษเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาผลประโยชน์มาแบ่งจัดสรรปันส่วนกันแบบนี้นะคะทำให้เมืองนี้เนี่ยก็เลยมีฉายาว่า City of Corsair นอกจากจะเป็นเมืองท่าเรือเมืองโจรสลัดแล้วเนี่ยค่ะเมืองนี้ก็ยังเป็นเมืองป้อมปราการด้วยตัวเมืองเนี่ยจะถูกล้อมรอบไปด้วยป้อมหมดเลยเอาไว้ปกป้องดินแดนนะคะอย่างที่บอกแหละฝรั่งเศสกับอังกฤษต่อสู้กันตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราไปเดินอยู่บนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงค่ะฝนลงเม็ดแน่ๆเลยดูสภาพอากาศแล้วไม่น่ารอดนะคะดังนั้นขอตัวซิ่งตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าไปหาของกินค่ะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเขาบอกว่าเมืองข้างๆเนี่ยมีของกินที่แบบทีเด็ดมากแต่ยังไม่บอกนะว่าคืออะไรต้องให้ไปเห็นกับตากองเกาที่บอกว่าจะมาหาของกินใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยหอยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่เรียกว่าไม่ใช่ไฮไลท์เด็ดที่สุดของเมืองนี้ค่ะมันยังมีอีกหอยนึงซึ่งแบบว่าต้องเก็บเอาไว้ก่อนพอดีเราผ่านมาร้านนี้แล้วเห็นแบบเอ้ยเมนูมันแปลกดีนะเขากินหอยกับมันฝรั่งทอดก็เลยเข้ามาอันนี้เป็นออเดอร์แล้วกันเดี๋ยวเราไปจัดของหนักอีกร้านนึงเนี่ยแหละแล้วเขาก็ให้มากินคู่กับขนมปังแล้วก็เนยเป็นก้อนดูสิรสชาติจะเหมือนหอยแมงคู่บ้านเราหรือเปล่าที่นี่เขากินกันแบบไม่มีน้ำจิ้มอะไรเลยค่ะกินสดๆเหมือนมีกลิ่นสมุนไพรด้วยนี่เขาโรยข้างบนอ่ะอร่อยหอยแมงคู่กับเฟรนช์ฟรายอ่ะแปลกดีโอเคแล้วที่นี่มีที่ใส่กับหอยด้วยฝั่งได้กินเฟรนช์ฟรายคู่กับอาหารทะเลตอนไปแถวชายแดนเยอรมันก็ได้กินเฟรนช์ฟรายคู่กับอาหารท้องถิ่นค่ะเฟรนช์ฟรายถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตยอดนิยมไม่แพ้ขนมปังเลยนะคะซึ่งชื่อที่เรียกว่าเฟรนช์ฟรายว่ากันว่าเพราะมีต้นตำรับมาจากประเทศฝรั่งเศสในขณะที่บางกลุ่มบอกว่าที่จริงแล้วอาหารชนิดนี้เป็นสูตรของชาวเบลเยียมต่างหากแต่ไม่ว่าจะมาจากไหนเฟรนช์ฟรายก็กลายเป็นเมนูที่เสิร์ฟคู่กับอาหารหลักและค่านิยมนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะกินจนจะหมดนะคะได้ข้อสังเกตอย่างนึงคือถ้าเทียบหอยแมลงภู่ของที่นี่กับของเมืองไทยนะเปลือกหอยอ่ะขนาดจะเล็กกว่าเนี่ยอันเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าถ้าดูตัวหอยขนาดแปลว่าไม่ได้ต่างจากที่เมืองไทยเลยแล้วก็แกะง่ายมากด้วยเนี่ยปุ๊บขึ้นมาอุ้ยถ้าเมืองเป็นเมืองไทยมันต้องดึงใช้แรงนิดนึงแต่ว่าอันนี้ปุ๊บออกมาได้เลยค่ะที่ตามหาค่ะของจริงออยสเตอร์หอยนางรมเราสั่งไปเป็นออยสเตอร์ number 2ค่ะมันจะแบ่งตามระดับ number ก็คือยิ่ง number น้อยๆเนี่ยตัวก็จะยิ่งใหญ่เราสั่งด้วย2ใบอันนี้จานของเราคุณป้าเขาก็กำลังใช้เครื่องมือแงะหอยออกมาจานก็ประดับไปด้วยสาหร่ายที่เราเห็นตามโขดหินนั่นเองมันกินได้ใช่ไหมแม่ซี่มาแล้ว1 2 3 4 5 6มี6ตัวพร้อมเลมอนค่ะแล้วก็สาหร่ายหน้าตาออยสเตอร์ตัวใหญ่เบิ่มสำหรับเมืองนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น capital of oyster
เป็นเมืองหลวงของหอยนางรมเลยเพราะว่าหอยนางรมมีรสชาติดีที่สุดพวกร้านอาหารต่างๆในปารีสดังๆอ่ะก็ใช้หอยนางรมจากที่เมืองนี้แหละคือถ้าจะให้พูดนะว่ามันอร่อยที่สุดหรือเปล่าเนี่ยแพทก็อาจจะตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะพอดีแพทก็ไม่ใช่นักชิมกินแล้วก็แค่รู้สึกว่ามันสดอ่ะมันได้กลิ่นทะเลขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะจากที่ชิมไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูแหล่งกำเนิดของมันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าที่นี่จะมีแบบเหมือนเป็นฟาร์มเลี้ยงเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยุคพระเจ้าหลุยส์ที่14ชิมแล้วติดใจสั่งเข้าพระราชวังแวร์ซายทุกวันเลยแสดงว่าแบบรสชาติต้องดีมากค่ะวันนี้นี่เรามีโอกาสได้มากินหอยนางรมรสชาติดีขนาดนี้ด้วยแล้วก็ในศตวรรษต่อมาเขาก็เลยสร้างมาเป็นฟาร์มแบบเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เลยแล้วกันนะเหมือนบ่อนากุ้งบ้านเราเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นสระสี่เหลี่ยมเขาก็ขุดเอาเนี่ยค่ะแล้วก็มีระบบออกซิเจนให้อากาศหมุนเวียนให้อาหารแล้วก็ปล่อยให้หอยเจริญเติบโตริมฝั่งบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของนกทะเลหลายชนิดค่ะซึ่งในช่วงน้ำลงบนหาดจะเต็มไปด้วยอาหารทำให้มีฝูงนกกลุ่มใหญ่ลงมาหากินกันก็จะเป็นพวกนกประจำถิ่นบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนกอพยพค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือห่านแบรนด์ดาร์กเบลลี่ซึ่งในช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคมถึงมีนาคมพวกมันจะอพยพจากชายฝั่งอาร์กติกของไซบีเรียข้ามมายังฝั่งยุโรปตะวันตกและกระจายตัวอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษตอนเหนือของเยอรมันและเขตตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสซึ่งก็คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะมันเป็นห่านขนาดเล็กคอสั้นแต่มีปีกขนาดใหญ่ทำให้พวกมันสามารถบินได้อย่างแข็งแรงโดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือมีลำตัวสีน้ำตาลเทาในขณะที่ส่วนหัวขาและคอเป็นสีดำซึ่งที่คอจะมีแถบสีขาวเล็กๆพาดอยู่ในด้านของการใช้ชีวิตอาหารโปรดของพวกมันคือหญ้าปลาไหลซึ่งเป็นพันธุ์หญ้าทะเลเล็กๆที่มักพบตามชายฝั่งโดยเฉพาะปากแม่น้ำค่ะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรริมชายหาดในภูมิภาคบริทานีประเทศฝรั่งเศสเราขอยกให้หอยนางรมกับนกทะเลค่ะแต่ข้ามหน้าน้ำกลับมายังชายฝั่งมหาสมุทรของออสเตรเลียมีขุมทรัพย์ของเขตชายฝั่งที่เราคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือดอกไม้ป่ากับน้ำผึ้งค่ะLot of unique flowers in WA, and our WA honey is disease-free, so it is a very special honey. I think our honey is very unique in flavour because it's very pure, and I try and keep my honey as pure as I can. So during this time of year, I usually put my bees right out into the national parks so that it's away from farmland. That way, I avoid any contamination. We have a lot of undisturbed land, so we have a lot of really big and old trees.So that allows us to go to places that are quite remote and collect the honey that there is no pollution. ตอนนี้แพทยืนอยู่อ่ะแพทจะรู้สึกว่าได้กลิ่นของต้นไม้กลิ่นของดอกไม้ป่าช่วงนี้เราโชคดีนะเพราะว่าเรามาในช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีเราก็จะได้เห็นว่าต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ออกดอกด้วยซึ่งเวลาที่เราได้ไปพวกตามร้านขายน้ำผึ้งอ่ะ
เราก็จะแบบมีความสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยน้ำผึ้งพวกนี้มันได้มาจากต้นไม้ในป่าแต่ว่าเรายังนึกภาพไม่ออกอะว่าเฮ้ยต้นไม้แบบนี้หน้าตามันเป็นยังไงจนกระทั่งเข้ามาสู่ดินแดนนี้แล้วเราก็มองดูรอบๆแล้วเราก็เห็นดอกเราก็จินตนาการว่าอ๋อน้ำผึ้งป่าที่เราได้ซื้อมาเนี่ยมันมาจากสิ่งเหล่านี้นี่เองนี่คือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้น้ำผึ้งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเพราะรัฐนี้เต็มไปด้วยพื้นป่ากว้างใหญ่ห่างไกลจากเมืองและผู้คนทำให้น้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวได้จากป่าเหล่านี้มีคุณภาพสูงและบริสุทธิ์มากค่ะย้อนกลับไปในช่วงต้นๆของการเดินทางเรามีโอกาสเข้าไปในดินแดนของชาวออบอริจินเผ่ายาวูรูและได้รู้จักกับคุณเดวิดเจ้าของธุรกิจน้ำผึ้งป่าซึ่งใช้เทคนิคในการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาเรื่องพืชท้องถิ่นของชนพื้นเมืองค่ะ This is the Melaleuca. Aboriginal people call it the medicine tree. We don't need to go to doctor because we eat for cold and for flu. Now science has proven that they are right, they're correct. Another name for the tree is saltwater paperbark. There are many paperbarks in Australia, but this one is very very local for the Kimberley.Paperbark trees can be huge. The women get their sticks, dig in, out, and then we grab it and we walk around and we take off layers. And we use it for cooking, but also you can make a bed, you know, somewhere comfortable so you're not sleeping on rocks. You'll find it across Australia. So like gum trees, wattle trees, paperbark, Melaleuca, Melaleuca family. Yarra people value this tree very much.And I feel so blessed, so fortunate to be able to put my bees here. This is like a little paradise for bees. Always have nectar for about 6 months, and the bees are very happy here. You know. หลังจากนั้นพอเพาะเลี้ยงนางพญาผึ้งกับผึ้งตัวผู้มาจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็จะได้เวลาเปิดฝากล่องออกมาเพื่อเก็บน้ำผึ้งแต่ขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระป๋องพ่นควันค่ะWhen you lift the lid and the daylight comes in, the queen senses danger, so she gives off chemical called pheromone, and it alerts the other bees that there's something wrong, and they will defend the queen and the hive, and they will attack. They will sting.Especially a big hive like that, where many, many thousands of bees. But if we use the smoke, it disguises the queen pheromone. The bees like the warm, but not too hot. If too hot, wax melt. Must have a good, strong box of paint white and put in shade if you can. The bees like around about 35 degrees. So even in your country, in Thailand, there's a very good beekeeping industry, but different bee.This bee here is the European honeybee that we use here. คุณเดวิดบอกว่าผึ้งยุโรปพวกนี้สามารถอาศัยกลมกลืนไปกับผีเสื้อและแมลงผสมเกสรชนิดอื่นๆดังนั้นในแต่ละฤดูนอกจากจะผลิตน้ำผึ้งได้ราว 7-800 กิโลกรัมแล้วพวกมันยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการผสมเกสรช่วยกระจายพันธุ์ให้ดอกไม้ในท้องถิ่นด้วยค่ะ